เงินโดยธนาคารกรุงเทพเมืองไทยประกันชีวิตมหกรรมการเงิน Money Expo ครั้งที่16 12-15 พฤษภาคมนี้ณ Challenger 2-3 Impact เมืองทองธานีคุณผู้ชมคะปัจจุบันนี้ใครๆก็บอกว่าอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะเรียกว่ากลุ่มนี้ที่จะเริ่มต้นธุรกิจเรียกว่าสตาร์ทอัพนั่นเองถ้าเป็นสมัยก่อนเวลาเราเป็นสตาร์ทอัพขึ้นมาเนี่ยจะอยากได้เงินมาลงทุนโอ้ใช้วิธีหลากหลายวิธีนึกกันง่ายๆกู้พ่อกู้แม่นะกู้ญาติพี่น้องกู้ธนาคารกู้แบงค์เดี๋ยวนี้มีหลากหลายรูปแบบค่ะที่เขาจะสามารถช่วยให้ธุรกิจของเราเติบโตได้อย่างมีศักยภาพนะคะกับกองทุน500ตุ๊กๆค่ะเข้ามาปลุกกระแสสตาร์ทอัพในเมืองไทยเป็นยังไงติดตามกันเลยค่ะธุรกิจสตาร์ทอัพกำลังเติบโตสวนทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวการหาเงินทุนเพื่อสร้างโอกาสทำธุรกิจโดยปราศจากความเสี่ยงสามารถทำได้จากการมองหาพันธมิตรที่พร้อมทั้งกำลังทรัพย์และมีไอเดียเป็นกำลังเสริมกองทุน500ตุ๊กๆกองทุนรูปแบบ Venture Capital ที่พร้อมร่วมลงทุนในระยะเวลา 3-5 ปีผ่านรูปแบบการเป็นหุ้นส่วนกับเจ้าของกิจการในธุรกิจที่มีศักยภาพสูงโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ IT และเทคโนโลยีขนาดกองทุนประมาณ10ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ300ล้านบาทโดยจะสนับสนุนผู้ประกอบการรายละ 2-4 ล้านบาทถือเป็นเงินก้อนแรกที่จะเข้ามาช่วยสตาร์ทอัพให้เติบโตได้อย่างเต็มตัวและมีศักยภาพพร้อมคำปรึกษาอบรมให้ความรู้ในการต่อยอดธุรกิจที่สามารถก้าวไปได้ในเวทีโลกให้ทุนแล้วเนี่ยเราให้คอนเน็กชันเราให้คอมมูนิตี้เราให้โน้ตฮาวแล้วก็ให้อีกหลายอย่างเลยครับผมคือพูดง่ายเนี่ยคือผมว่าถ้าเกิดให้สรุปอะครับเหมือน500ตุ๊กๆเนี่ยเหมือนเป็นองค์ประกอบเบียร์องค์ประกอบเราเป็นสตาร์ทอัพ behind สตาร์ทอัพคือเราเป็นคือผมกับคุณหมูณัฐวุฒิที่เป็นพาร์ทเนอร์ด้วยกันเนี่ยเราไม่เคยคิดว่าเราเป็นไฟแนนเซียร์เราไม่ได้คิดว่าเราเป็นนักการเงินเราคือผู้ประกอบการเบื้องหลังผู้ประกอบการหน้าที่ของเราคือสร้างผู้ประกอบการที่สตาร์ทอัพครับผมการบริหารงานของกองทุน500ตุ๊กๆจะมีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและมีหัวหอกสำคัญอย่างกองทุน500สตาร์ทอัพในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การันตีผลสำเร็จในการจัดตั้งกองทุนที่ปัจจุบันมีการร่วมลงทุนในธุรกิจกว่า 1,000 สตาร์ทอัพทั่วโลกคืออย่างทีม500 Startup เนี่ยเรามีทีมที่เรียกว่า Growth Hacker Growth Hacker คือคนที่สร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดดครับผมเป็นคนที่เก่งมากๆเรื่องออนไลน์มาร์เก็ตติ้งเรื่อง Growth Hacking นะครับผมเราก็เอามาสอน Startup ด้วยซึ่งเราแพลนว่าอาจจะเอามาเนี่ยจะเป็นต้นปีหน้าดังนั้นจะเห็นเลยว่าคือนอกจากเรามีรันเวย์แล้วเนี่ยเรายังมีอะไรครับเรื่องเรายังมีเรื่องโนว์ฮาวแล้วเรื่องคอนเน็กชันอีกแล้วก็ที่อันนึงที่แตกต่างมากคือ Find the Startup เนี่ยเราเป็นกองทุนที่ลงทุนไปแล้วทั่วโลก 1,500 บริษัททั่วโลกดังนั้นเนี่ยคือเราสิ่งที่เราเห็นทั้งหมดคือ business model เนี่ยไม่คือสตาร์ทอัพไทยเนี่ยไม่ว่ามันจะแปลกยังไงก็ตามมันก็จะมีคนที่ทำคล้ายๆกันที่ต่างประเทศเราสามารถคอนเน็กต์เขากับผู้ประกอบการที่เป็นเทคโนโลยีสตาร์ทอัพที่ business model คล้ายๆกันแล้วก็เราสามารถเอา learning แล้วก็ know how เนี่ยแล้วก็ key success factor ทั้งหลายแหล่มาสอนสตาร์ทอัพไทยได้ด้วยก็เป็นข้อมูลดีๆสำหรับใครที่อยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะหรือเป็นกลุ่มสตาร์ทอัพนั่นเองนะคะเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่นึงค่ะช่วงหน้ามาดูกันดีกว่าค่ะว่าหลังสงกรานต์แล้วเนี่ยต้องปรับทิศทางการลงทุนยังไงกันบ้างค่ะ